อุ้ยเมามันบันเทิงวันนี้ต้อนรับหนวดบอยปกรณ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีฮะโอ้ยนี่ละครไม่ลงก็ไม่ได้เห็นหน้าเลยนะโอ้ได้เห็นกันแล้ววันนี้มันเซ็นลายเซ็นปฏิทินมาเซ็นปฏิทินเมื่อกี้ไปออกรายการพิยุทธมาเมื่อเช้าแล้วก็มาเซ็นปฏิทินต่อครับผมแสดงว่าวันนี้คุณอยู่ในช่อง3ทั้งวันเลยนะคะทั้งวันเลยครับผมดีมากค่ะเอาเป็นวันนี้คุณช่วยมาเมาส์ข่าวบันเทิงหน่อยได้เลยเรื่องนี้เป็นเรื่องถนัดของคุณอยู่แล้วแน่นอนเรื่องเมาส์คนอื่นสักคงสคริปต์ไม่มีนี่ไงเรื่องแรกคุณคะครับพระเอกใหม่สดซิงที่จะมาเล่นช่อง3คนล่าสุดคุณต้องณวัฒน์เฮ้ยคุณติดตามฮ่าผมเมื่อวานเห็นรูปฟิตติ้งเขาลง Instagram อยู่ละครเรื่องเพลิงบุญโอ้โหแซ่บมากของสองนางเอกด้วยนะฮะใช่ของเพื่อนดิฉันคุณจ่ายศินีดิฉันเห็นโอ้โหฟิตติ้งแล้วตัวละครเจนนี่อย่างนี้ป้องอย่างนี้เบลล่าอย่างนี้ใช่ดิฉันอยากให้เปิดกล้องแล้วถ่ายเลยอ่ะถูกต้องคือ แค่พี่ป้องมาเล่นให้กับช่อง3เป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมฮะเออนี่ก็แบบคุณดูคุณดูภาพความแซ่บดีกว่าครับผมโอ้ยเจนนี่คือเจนนี่เปลี่ยนเป็นร้อยชุดอะจ๋าบอกอะแล้วเปลี่ยนสภาพเร็วมากจริงๆใส่ถอด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 ตลอดใส่ถอดหน้าเซ็ตเลยบ้าก็ในห้องแซ่เออคือในเรื่องนี้เขาไปเล่นใจเริงใจเริงกรุณาเอออ๋อนี่ต้องเขาต้องแซ่บอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแซ่บแซ่บเบลล่าเบลล่าเล่นเป็นแบบเพื่อนผู้แสนดีชักศึกเข้าบ้านเนี่ยเรื่องบุญคือบุญที่ตัวเองเนี่ยไปเอาช่วยเพื่อนที่ตกทุกข์ได้ยากดันมาอยู่บ้านตัวเองเจนนี่กับป้องเป็นแฟนเก่ากันหมายถึงเรื่องอะเออเป็นแฟนเก่ากันเสร็จเจนนี่เลิกไปป้องโซซัสโซเซเดี๋ยวนี่คุณดูแล้วเหรอเนี่ยอ้าวเวอร์ชันก่อนไงเคยดูแล้วเบลล่ามาแต่งงานด้วยปรากฏเจนนี่หมดตัวเบลล่าเอาเจนนี่มาอยู่ในบ้านเงี้ยชักศึกเข้าบ้านไงก็เลยกลายเป็นความรักระหว่างพี่เจนนี่กับพี่ป้องอีกเพลิงก็เลยเป็นผีขึ้นมาเกิดขึ้นในบ้านเนี่ยเออกลายเป็นเพลิงเถอะเรื่องมันแซ่บหนวดเขาได้หนวดเขาได้เล่นอะไรอย่างนี้นะหนวดอยากมากนี่ไงตอนนี้ไฟล้างไฟไงแซ่บอยู่เหมือนกันแล้วมีนางเอกมันโนเนียอะไรอย่างนี้ด้วยไหมไม่ค่อยมีเลยนี่ไงหนวดเออเอาฟังเสียงเขาซีเป็นไงบ้างสรุปว่าเจ้าชู้อะไรแน่คงผสมผู้ชายก็แบบนี้แหละค่ะอย่าอินเนอร์สิครับก็ไม่ง่ายครับเออแต่ก็เข้าใจไม่ยากไม่กลัววิจารณ์มันเลยชอบเอาแรงๆ strong เอาให้ขนลุกเออดีเอาสิจ๋าบอกว่าป้องนะให้ถอดเสื้อก็ถอดอ่ะอ๋อจริงเหรออ๋อหนวดนี่เลยหลังเขาสั่งให้ถอดต้องถอดนะท่านหนวดของผมค่อยถอดผมยังใส่เลยลากอ่ะไปทำมาสิมันจะได้ถอดได้เป็นอยู่ตอนนี้ก็เฮ้ยนี่เมื่อวานไปออกกำลังกายมาเมื่อวานโหนี่ในรอบ1เดือนป่ะเนี่ยฮะอ่ะนี่คู่จิ้นตอนนี้คู่จิ้นมีใครบ้างนะเดชยายาหมากคิมครับผมคู่เธอเลิกจิ้นละเบื่อเซ็งนี่ยังไม่มีละครด้วยกันไงเออหมากคิมเมื่อวานเขามาเซ็นปฏิทินนะแล้วเขาน่ะเจอกอดกันโอ้โหคือทำไมต้องอยู่บ้านก็กอดกันอยู่แล้วไม่ใช่ล่าสุดเขามีการทำเสื้อคู่ทำบุญครับผมอ่ะให้แฟนคลับได้ช่วยเหลือกันทำบุญในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีนี่เป็นเรื่องที่ดีเป็นเสื้อที่เป็นมือแบบว่าคงจะเป็นมือทั้งคู่นะทำเป็นรูปหัวใจแล้วไอ้ที่มือใหญ่ๆไม่ใช่มือหมากนะมือคิมไอ้หนวดแกนอกจากว่าเขาแขนแล้วเขายังขาเรียกมือด้วยเหรอใช่ฮะเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถช่วยกันทำบุญกันได้กับมาคิมนะในไอจีเขาเรียบร้อยเลยเขาเขียนเขาบอกชื่อเขาโครงการ M2K Charity นี่เขาจะทำเสื้อไซส์ ML แล้วก็ XL นะคะเอาไปช่วยเหลือเด็กๆผู้ด้อยโอกาสที่โรงเรียนบ้านแม่แมะจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวนั่นเองถ้าคุณเสื้อสึกตัวละ350บาทใช่รวมค่าจัดส่ง EMS แล้วด้วยนะฮะใครสนใจเนี่ยไปที่ ID นะครับเออชื่อว่าของไลน์ชื่อว่าปู2ก็คือ P โอ้แล้วก็2ครับผมก็สั่งเสื้อกันได้หรือถ้าคุณอยากจะร่วมบริจาคคุณก็บริจาคผ่านชื่อบัญชีอุ้ยเขามีบัญชีคู่บัญชีคู่นายปรินสุภารัตน์และนางสาวคิมเบอรี่แอนเวลโทมัสเลิศโอ้โหแอนเวลโทมัสเอาให้ถูกอุ้ยมีบัญชีคู่ด้วยนั่นน่ะอะไรก็เป็นคู่อ่ะแกเป็นขี้เอาฟังเสียงเขาสิจริงๆโรงเรียนนี้ผมคุณพ่อคุณแม่ผมได้ไปรีเสิร์ชมาได้ไปแบบสถานที่จริงมาแล้วแล้วก็ไปคุยกับอาจารย์ใหญ่ไปคุยกับน้องๆที่นั่นแล้วก็ปรึกษาว่าเออทำอะไรดีทำอะไรบ้างเนี่ยน้องๆเขาก็อยากได้สนามกีฬาจริงๆแล้ว M2K Charity เนี่ยเราตั้งใจที่จะเอาไว้ช่วยเด็กๆที่อยู่บนดอยแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เขาไม่ได้รับการดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมอบความสุขให้กับเขาด้วยเขาเรียกว่ายื่นมือค่ะไปช่วยน้องๆค่ะก็ยื่นอย่างโอ้ยน่ารักก็เสื้อคู่บุญ
ครับคำจริงอยากจะบอกว่าเสื้อคู่บุญนี่ขายดีมากนะคุณเคยทำเนี่ยผมเคยทำแบบวันเกิดเงี้ยเราก็ทำขายใช่ไหมแล้วก็มีขายแบบไปรษณีย์ด้วยเงี้ยแล้วก็เราเอาเงินทุกบาทเนี่ยมาทำบุญผมได้ยอดปีนึงประมาณแบบ300,000-400,000เลยนะล่าสุดที่คุณไปทำที่พิจิตรที่ดิฉันโอนเงินไปกับคุณอนุโมทนาสาธุครับผมเออคุณได้ยอดเงินเยอะมากเลยอ่ะอันนั้นกองรวมทั้งหมด31 ล้านเลยนะครับอันนั้นคือไปช่วยโรงพยาบาลสร้างโรงพยาบาลสร้างอาคารผู้ป่วยโอ้ตายหนวดสาธุเกิดมาเจอกันอีกน้ำหนวดนะเดี๋ยวปีหน้ามีทำอีกเดี๋ยวส่วนใหม่โอเคเราจะได้เป็นคู่กรรมกันต่อไปครับผมนี่เมื่อวานอาร์ตพระสุดมาทำไมแล้วอาร์ตพระสุดเนี่ยมาเซ็นปฏิทินบนเวทีเนี่ยมาริโอหมากณเดชน์อาเล็กคือทุกคนเด็กหมดอ่ะเข้าใจป่ะอาร์ตพระสุดเปลี่ยนลุคมาใหม่ยังไงฮะเป็นเกาหลีโอ้โหเอาคุณดู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 นี่คุณดูแต่ละคนเห็นไหมเห็นผมไหมแล้วเสื้อถั่วด้วยเสื้อด้วยเสื้อถั่วเบาๆจะเกือบจะเห็นล็อกอกแล้วคุณเหมือนเป็นเกาหลีเลยนะเออเป็นการลดอายุอย่างหนึ่งแล้วมีคนเอารูปเขาไปประกบกับดาราเกาหลีก็คือฮโยโดใครอ่ะฮยองโดขอโทษฮยองโดอ๋อมีความคล้ายคลึงอ๋อเข้าใจเออก็ได้อยู่อ่ะฮยองโดฮยองโดครับผมอาร์ตประสุดทำไมเรียกพี่อาร์ตว่าโอป้าโอป้าเฮ้ยฟังเสียงอาร์ตสิครับแอปเด็กครับรุ่นนี้มาไม่เกิน25ทุกคนเลยครับผม33ครับไม่ใช่พอสอเกิดนะครับอายุครับคิมบูอ่ะก็มีบ้างครับมีบ้างแฟนคลับก็เอารูปไปเทียบเลยครับเราหล่อแบบไทยๆดีกว่านะอย่างนี้ครับผมโถอาร์ต33แล้วเนาะรอเห็นไหมเด็กเลยหนวดแกต้องคิดลุคใหม่ละเอาไงดีนี่ตอนนี้กำลังฮิตเทรนเปิดหน้าอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงแหมหลังนี่หนวดเปิดตลอดนะผมดกแล้วเปิดตลอดเลยไฟล้ำไปวันนี้นะครับผมใช่แล้วที่ผ่านมาเป็นไงที่ออนแอร์ไปวีคที่แล้วอยากจะบอกว่ากระแสแบบแรงมากในโซเชียลแบบว่าคนพูดถึงเพราะว่าต้องบอกเลยว่าความแซ่บนี่อยู่ที่แมทกับน้อยคนหนึ่งชื่อน้องแพรเขาทะเลาะกันไงแล้วแบบมันก็มีประโยคที่แบบเรื่องนี้มันเหมือนด่าแบบสุภาพไงแต่แบบแสบเจ็บปวดเจ็บปวดนี่แต่ว่าคุณต้องเล่นดราม่าใช่ครับเรื่องนี้ตอนแรกผมยังรู้สึกยังไม่ค่อยจะหงิดใจอะไรเท่าไหร่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยแมทนี่เขาก็เป็นคนดีนะแต่ว่าหลังจากตอนนี้คืนนี้จะแบบเริ่มจะคลิกได้ไหมใช่ว่าแบบเฮ้ยเขาเริ่มมาทำร้ายครอบครัวทำไมนางจะเริ่มเผยตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆใช่แล้วคือพระเอกเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่ยอมคนด้วยเอาสิเล่นจริงจับจริงเอาแต่แล้วทุกคนต้องมีฉากอุ้มแมทด้วยเนี่ยมีนี่ก็มีแบบทะเลาะกับแพอุ้มเฮ้ยไปอุ้มอะไรในสาวหน้าวะแมทเป็นลมอ๋อตายไปสาวหน้าแล้วเป็นลมโอ้โหตายอุ้มไปด้วยความทุลักทุเลเดี๋ยวแมทคะเออถูกค่ะที่เอาไปโหมขอบคุณมากค่ะโอ้ตายเบาว่าคิมนิดเดียวเฮ้ยคุณบ่นทุกคนที่อุ้มนางเอกคุณไม่แข็งแรงหรือเปล่าคุณไม่ฟิตหรือเปล่าไม่ความจริงเอาจริงๆคือมันยากตรงที่ต้องอุ้มจากพื้นนี่แหละคือถ้ามีระดับขึ้นมานิดนึงช่วยนิดนึงมันต้องอุ้มจากพื้นมันก็เลยยากฮะเออดิฉันว่าเหมือนคุณจะเป็นลมแทนแมทนั่นไงปวดหลังด้วยหนวดไม่ไหวแล้วอ่ะต้องฟิตด้วยนะแต่โอเคเรื่องนี้ผมก็ดีใจเพราะว่าผมได้มาเปลี่ยนบทบาทไงมาเล่นมันแบบดราม่าใช่ครับแล้วบทมันค่อนข้างแซ่บด้วยเข้มข้นใช่เพราะฉะนั้นวันนี้ติดตามไฟล้างไฟพลาดไม่ได้ครับผมวันนี้คุณเซนต์ปฏิทินเป็นไงบ้างอะคนมาเยอะไหมเยอะมากเพราะว่าวันนี้เรามีดารามาเยอะมากนะพี่เคนพี่แอนแล้วก็แก๊งคุณนะแมทก็มาแก๊งขนก้นของผมขนก้นเลยวะคือแก๊งแบบเกรียนไงอ๋อเกรียนก็มีเกรดโอ้ยแมทเออใช่มีอีกเยอะเลยวันนี้มากันเต็มเลยแต่พรุ่งนี้พลาดไม่ได้นะครับอีกสำหรับแฟนนี่เลยพระเอกหนุ่มคมเข้มยิ่งกว่าเกวรินทร์ใครวะพี่ปองไงครับผมอ๋อพระเอกหนุ่มโอเครู้เรื่องปองนัทวุฒิต่างผ่านกับประเทศแล้วมีพี่พลอยพี่โป๊ปน้องน้ำตาลเจมส์จีรายุกับเบลล่าเป็นคู่นิวนิถาด้วยพี่หลุยสมาร์ทโอ้โหเยอะมากครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้11โมงถึงบ่ายโมงคุณก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันใช่พี่สมาร์ทนี่แล้ววันนี้จะชวนอิงฟ้าไปลอยกระทงไหนอ่ะไม่ผมทำงานวันนี้ผมยาวเลยครับผมรอแหมทำหน้าเครียดเลยทำหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ได้ไปลอยกับใครคุณลอยกับดิฉันละกันนี่ไงอะไรผมเตรียมกระทงมาแล้วโอ้ยนวลกระทงใหญ่มากลอยกันนวลโดยระวังตกน้ำนะน้ำโอเคกระทงมาเร็วเชียเอาไปโอ้ยอย่ากลับมาเด้อกระทงไม่ปิ่นใส่กับเราเลยยังไงเรากระทงเนี่ยอย่าลืมใช้กระทงเนี่ยจากใบตองนะครับผมไม่ไปไกลเลยอุ้ยไอ้สีเขียวไม่ไปไปเลยเอาน้ำหยุดน้ำจะท่วมมาถึงเราไหมเนี่ยโอ้ดีอ่ะงั้นเราลากันไปก่อนนะคะครับผมสวัสดีครับผม